านี่มันบ่ธรรมดาเด้ล่ะเพียงนั้นแค่ถูกของใหม่ของนี่ล่ะซอยไอ้น้องซอยส้มตำจากของเอ้ยของน้องซอยกับของเอ้ยพรสั่งกลับไปให้คุณนิรดารับประทานด้วยเผื่อนางจะชอบนางยังจะมาวังเวียงอยู่วังเวียงก็มีเนาะแต่บ่คือกันแม่นบ่คนละแบบแม่นเพราะว่านี่ห่อละห่อใส่ถุงกลับเลยส้มอันนี้ติดใจมากเนี่ยอร่อยมากเลยอ่ะน้ำเนิ่มสดไม่เหลือเลยนะเนี่ยกินแบบอย่างคักนี่แต่ว่านึกว่าไม่มีข้าวปุ้นไงได้สั่งข้าวปุ้นไปด้วยมีแต่ว่าบริธามเนาะเออลืมเดี๋ยวแค่ยังหวานน้ำบอกไว้นางว่ามันมาแตกบางงานดอกเปรย์เพราะว่ามันกินน้ำต้นมาเคี้ยวกันถ้าแตกทุกกระเป๋าเท่ากับเหม็นแต่ละไม่มีปัญหาไม่เหม็นไม่แตกหรอกเนาะมันไม่แตกง่ายๆหรอกไม่แตกหรอกพี่ยังทำสามท่านขนาดนี้ไปถึงแล้วยาวเลยใกล้กันไปถึงแล้วคุกได้เลยนี่แซ่บสบายมากแซ่บคือเก่าแค่ชั่วโมงเดียวชั่วโมงกว่าเองชั่วโมงเดียวแต่ความบอกว่ามีตื่นมั่งหนาวอยู่ไทยกับพี่มันก็คือกันเนาะนี่โอ้ยรอบคอบมากเลยรัดๆนี่ห่อแล้วรัดๆก็คือกันอ๋อเอาใส่โอ้ถ้าเอาใส่กระเป๋านี่ไม่เป็นไรเพราะว่าเอาขึ้นขอบคุณหลายขอบคุณมากๆจ้ะไปคุณยายโชคดีนะคะคุณเป้เดี๋ยวเราจะมาเยี่ยมใหม่น้องสร้อยต่อไปน้องสร้อยจะไปเรียนจีนแล้วไปเมืองจีนไปก่อนเด้อน้องสร้อยเจอผู้ชายที่เมืองจีนเอามาฝากเจ๊ด้วยนะขอน้องสร้อยเกิดนะ